ถ้าคุณดูแล้วนะคะเห็นความเจ็บอย่างเงียบๆตรงนั้นน่ะแสดงว่าคุณกำลังใช้ธาตุรู้ดูความเจ็บไม่ใช่ใช้ความคิดดูความเจ็บเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือพรุ่งนี้นะคะดิฉันจะให้คุณดูว่าความคิดเนี่ยที่จริงก็ยังเป็นไข่ขาวไม่ใช่ไข่แดงไข่แดงคือผู้ดูเป็นประธานไข่ขาวคือสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นเป็นกรรมแต่ความผิดพลาดมาอยู่ตรงที่ว่ามาใช้ไข่ขาวดูไข่ขาวการปฏิบัติจึงล่าช้าแล้วถ้าคุณเนี่ยดูพยายามที่จะพาตัวใจเนี่ยนะให้ปักอยู่ที่บ้านให้อยู่ติดบ้านแต่ความคิดก็ยังหลุกหลีกอยู่นั่นแหละนะคะเดี๋ยวก็ลักออกไปเดี๋ยวก็วักออกไปนะตรงนี้ที่จริงเป็นเรื่องธรรมดานะคะสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ฝึกเป็นครั้งแรกในเช้านี้นะคะเพราะว่าทักษะของคุณยังไม่ดีฉะนั้นอย่าไปท้อถอยอย่าตำหนิตัวเองมากเกินไปว่าทำไมฉันทำไม่ได้เลยก็ต้องเปรียบเทียบกับการเรียนขับรถเป็นครั้งแรกในเช้าวันนี้คุณเรียนขับรถไป1ชั่วโมงคุณจะคาดหวังให้ตัวเองขับรถเก่งเลยทีเดียวไม่ได้คนที่ความคิดเนี่ยจะไม่หลุดหลีกจะไม่ออกจากฐานของสติไม่หลุดออกจากบ้านเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะต้องฝึกอย่างช่ำชองมานานหลายๆปีอาจจะต้องเรียกว่า10ปี20ปีขึ้นไปจึงจะสามารถปักอยู่กับฐานได้แบบแน่นๆนะคะปักลงไปโดยไม่หลุดหลีกแต่ถ้าหากคุณเนี่ยหลุดหลีกก็หมายความว่าทักษะของคุณยังไม่เก่งเท่านั้นเองเหมือนกับยังขับรถชั่วโมงแรกยังนะจับพวงมาลัยไม่นั่นยังจุกจิกจุกจิกไปเนี่ยนะขับตรงไม่ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือจะต้องพยายามฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆฝึกฝนเนี่ยให้ตัวใจเนี่ยอยู่ติดบ้านถ้ามันหลุดออกไปก็รู้ตัวให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองรู้ตัวให้เร็วขึ้นเนี่ยตัดไอ้ความคิดที่มันเคยคิดแบบยาวๆคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงเนี่ยยันเชียงใหม่เลยแล้วก็ถูกเขาไล่ลงมาถึงจะรู้ตัวไล่ลงก็คืออนิจจังเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งโอ้คิดเนี่ยเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยฉะนั้นแทนที่จะขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงยันเชียงใหม่คุณก็เอาแค่เรียกว่าเบาๆโอ้โหถ้าสำหรับดิฉันเนี่ยนะกรุงเทพบางปะอินเนี่ยก็เรียกว่าไกลโขแล้วนะถ้าอยู่ในที่นี้นะคะเอาแค่กรุงเทพสามเสนใช่ไหมดอนเมืองกระโดดลงได้ไหมดอนเมืองอ่ะยังไม่ต้องถึงรังสิตอ่ะกระโดดลงที่รังสิตก็ยังโอเคอยู่ไม่กี่สถานีไม่กี่ป้ายอันนี้สายเหนือนะคะสายเหนือไม่กี่ป้ายคือแทนที่จะยันเชียงใหม่ยันปากน้ำโพยันลพบุรีซึ่งมันไกลมากนะเอาแค่เนี่ยนะสามเสนบางซื่อดอนเมืองโอ้คิดละจบไม่เอากระโดดลงทันทีเลยเนาะกระโดดลงทันทีเลยแล้วลงปุ๊บไม่ต้องงงอะลงแล้วทำไงอะฉันไม่คิดแล้วทำอะไรนะไม่คิดก็คือกลับบ้านค่ะกลับบ้านก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้ามีกลับมาอยู่กับความรู้สึกส่วนกายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลานะคะส่วนนี้เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นอริยสัจที่คนเดินถนนทั่วไปเนี่ยไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังพกอริยสัจติดตัวอริยสัจตรงนี้เนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เป็นอริยสัจที่มนุษย์ทุกคนพกติดตัวทั้งสิ้นแต่น่าเสียดายเหลือเกินว่ามนุษย์น้อยคนจะรู้นะความลับอันนี้ที่จริงไม่ได้ลับเลยอ่ะ
น้อยคนมากที่ไม่รู้ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะได้พกยาแก้ทุกข์ติดตัวก็เลยใช้ไม่เป็นเหมือนกับชายคนหนึ่งนะคะกำลังพกยาแผนยาพาราเซตามอลติดตัวแต่ไม่รู้ว่าไอ้ยาแผนนี้มันแก้ปวดหัวได้เดินไปก็บ่นไปปวดหัวจังปวดหัวจังไมเกรนมาอีกแล้วปวดหัวจริงๆไมเกรนอีกแล้วเบื่อจังเลยจนกระทั่งไปเจอหมอคนหนึ่งนะคะวันหนึ่งหมอก็เห็นไอ้ยาพาราติดตัวเนี่ยเขาบอกอ้าวคุณไม่รู้เหรอนี่ไงไอ้ยาแผนนี้เนี่ยถ้าคุณกินเข้าไปมันแก้ปวดหัวได้นะถึงมาค่อยถึงบังอ้อว่าอุ้ยตายทำไมโง่จังเลยทนปวดหัวมาได้ตั้งนานฉันใดก็ฉันนั้นนะคะคุณไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปทนคิดมากทนฟุ้งซ่านทนกลุ้มใจทนเครียดอีกต่อไปคุณมียาแก้ทุกข์ติดตัวแล้วค่ะยาแก้ทุกข์เนี่ยคุณพกติดตัวตลอดแล้วยาแก้ทุกข์นั้นคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกส่วนกายของคุณเข้าใจไหมกินยาแก้ทุกข์ก็คือเนี่ยอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกส่วนกายโดยการปักลงไปจดจ่อล้านเปอร์เซ็นต์ทำเท่านี้ก็เท่ากับคุณกำลังกินยาแก้ทุกข์แล้วที่พกติดตัวอยู่นะคะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยเหมือนกับเป็นหมอคนนึงแหละนะที่คุณเนี่ยมาเจอดิฉันก็เลยบอกนี่ไงกินยาอย่างนี้แล้วความทุกข์ความกลุ้มใจก็จะหายไปเห็นไหมคะว่าถ้าอธิบายเช่นนี้คุณจะเข้าใจได้ชัดเจนเลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนพกยาแก้ทุกข์ติดตัวทั้งสิ้นแต่ใช้ไม่เป็นเพราะความรู้ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใดแต่ไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ได้รับการกระจายน้ำเปล่าประกาศอย่างกว้างขวางเหมือนกับความรู้อย่างอื่นเห็นไหมความรู้ทำอาหารเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องอุตสาหกรรมใหญ่โตเปิดโทรทัศน์ก็มีแต่เรื่องทำอาหารทำนู่นทำนี่ทำอาหารตลอดเวลาแต่เรื่องยาแก้ทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคนกลับไม่มีการเป่าประกาศแม้มีการเป่าประกาศก็เอาไปเก็บไว้ตอนตีสี่ตีห้าตีหกนะของเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมก็ไม่มีใครตื่นขึ้นมาฟังหรอกแล้วบางครั้งถึงแม้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะตรงนี้คือปัญหาใหญ่ของเราฉะนั้นดิฉันจะไม่ใช้ภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยขออธิบายตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจนะคะนี่เป็นเรื่องของการฝึกทักษะวันนี้เนี่ยมียังหลุดลุ่ยๆเดี๋ยวคิดไม่เป็นไรนะคะขับรถวันแรกจะให้เก่งไม่ได้แต่ถ้าคุณขับรถอย่างนี้ไป10ปีฝึกพาตัวใจกลับบ้านอย่างนี้ไป10ปีคุณต้องเก่งขึ้นทุกข์ของคุณจะต้องน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วสาเหตุที่เรื่องวิปัสสนาเนี่ยนะอยู่ได้จนถึง 2,600 ปีนะก็เป็นเพราะว่ามีพุทธสาวกมากมายที่เอาเรื่องวิปัสสนาสติปัฏฐานไปฝึกฝนแล้วทุกข์น้อยลงจริงทุกข์หายไปจริงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงนะคะจึงส่งทอดความรู้วันนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะแต่อย่างว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบุญบารมีของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่าจะมาเจอกันง่ายๆ